สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา9ก้นิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราชชีารสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะรเวนชายแดนบ้านชายควรหมู่ที่4ตำบลปาดังเบซาอำเภอเดาทรงติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆอาทิผลสมธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ผลสอบเป็นทีชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยรวมทั้งด้านเหตุผลและด้านคำนวณมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศผลสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มากกว่าระดับประเทศเนื่องจากมีครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาและมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ามาช่วยอบรมครูต่อชดอที่สอนในแต่ละวิชารวมทั้งติดตามและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตลอด ด้านโครงการฝึกอาชีพมีการอบรมขนมทองม้วนการตกแต่งผ้าคลุมพ,าพิาบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ใช้วัตถุดิบที่มีมากในท้องถิน่นโดยมีปราชชาวบ้านและโรงเรียนชุมชนบ้านป่าดังเข้ามาอบรมให้ความรู้ซึ่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและส่งย่งชุมชนต่างๆ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ดําเนินการปลูกไม้ผลสนองพระราชนดำริในการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนอกจากนี้สํานักงานเกษตรอําเภอสเดามาสอนยุวเกษตร,รกรเรื่องการปลูกผักยกแคร่ที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอคลองหอยโคงที่เหมาะกับการปลูกในฤดูฝน ทั้งนี้ครูนักเรียนและผู้ปกครองยังร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำท่วมดินถล่มในฤด,ดูฝนและได้ขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนโดยสอนทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพปลูกไม้ผลช่วยคนในชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงกเกษตรข,ของตนเองมีรัษฎรร่วมโครงการ450คน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลปาดังเบซาโรงพยาบาลสเดาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาที่ออกหน่วยตรวจรักษาโรคและด้านทันตกรรมให้แก่ราษฎรในวันนี้รวม293คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบทางเดินหายใจ เวลา11นาฬิกา24นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปคลองปนพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลรัตนนพลอคลองหอยโขงจัังหวดสงขลาทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธ์ดีโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งไปศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างค่ายรัตนพลเริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2562จำนวน3โครงการมีพื้นที่ดำเนินง,งาน68ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูก30ไร่และแหล่งน้ำ20ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางต่างๆ18ไร่ที่ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานมีพื้นที่2ไร่ใช้สําหรับผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดําสําหรับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจะผลิตให้ได้จำนวน8,000ตัวต่อปีและได้ขยายผลด้วยการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพาะเลี้ยงไก่กระดูกดําในพื้นที่1637ครอบครัว โอกาสนี้ท่อประเน็นการทำอาหารไก่ไข่ลดต้นทุนโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีราคาถูกและหาได้ในท้องถิ่นมาประกอบเป็นสูตรอาหารโอกาสที่อภิบดีกรมปรศุสัตว์น้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายไก่สีวิชัยดำประกอบด้วยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกไก่112ตัวมีข้อดีคือเลี้ยงง่ายโตไวอกใหญ่ไข่ดกนอกจากนี้ได้น้องกล้าวน,น,น้องกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่ไเศรษฐกิจขนาด500ฟอง โรงกบลูกไก่ลูกเป็ดอายุ0-2ถึงสัปดาห์ขนาด200ตัวรวมทั้งเครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ซึ่งจะช่วยให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงได้ดีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างค่ายรัตนพลแบ่งพื้นที่28ไร่ออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยอาคารโรงเรือนที่ใช้เพาะพันธุปลาโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โรงอนุบาลลูกปลาไวอ่อนและโรงเพาะเลี้ยงไรแดงที่มีแผนจะเลี้ยงพันปลาเพื่อผลิตสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จานวน1ล้านตัวต่อปีปัจจุบันได้คัดเลือกกำลังพลของหน่วยเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างค่ายรัตนพลจะดำเนินการผลิตพันธุ์พืชเป็น4ี่กลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มพืชสมุนไพรสำหรับไล่มแมลงและกำจัดศัตรูพืชกลุ่มพืชผักสวนครัวและกลุ่มพืชท้องถิ่นภาคใต้แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น8ส่วนเพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพดินและรองรับการเพราะปลูกพืชทั้งสี่กลุ่ม ทั้งนี้เมื่อผลิตพันธุ์เพื่อสมบูรณ์แล้วจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อน,นําไปพระราชทานให้กับประชาชนไปเพาะปลูกต่อไปในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดีความโดยสรุปว่าเดิมการเลี้ยงปสุสสตว์ในภาคใต้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จ แต่มีทหารเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่ค่ายรัตนพลน,นี้มีความพร้อมทุกด้านทั้งคุณภาพดินและน้ำบริบูรณ์ได้ดำเนินโครงการครบทั้ง3โครงการจะช่วยบำบัดทุกบำารงงสุขให้กับราษฎรได้อยู่ดีมีกินมีใช้เพียงพอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีส่งร่วมการประชุมประจำปีกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิเดล,ลีสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจรายงาน วันที่18กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2563เวลา13.30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยร,ราชนารีสเสด็จไปยังสำนักงานชั่วคราวองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในการนี้ดรปูนามเคตรปานสิง์ ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดเตรเปมนามยันผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโครงการนายแพทย์ทักษพลธรรมรังศีผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับเสด็จจากนั้นส่งร่วมการประชุมประจำปีกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทรงหารือทบทวนผลงานที่ผ่านมาและการจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคต ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับภูมิภาคประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและวิจัยซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความปลอดภัยของสารเคมี งานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาและโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระยะไกลด้านการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและการบริหารจัดการทั้งนี้เกือบหนึ่งในสี่ของการเสียชีวิตทั่วโลกหรือประมาณ12ล้านคนต่อปีเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดกว่า3.8ล้านคนต่อปี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชกติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและทรงมีพระประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยโปรโดให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมกับองค์การอนามัยโลกผนึกกกำลังทำงานร่วมกันซึ่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเด็กเป็นสิ่งสำคัญโดยมีพระําริ ให้จัดการประชุมด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเด็กทั่วโลกในปลายปีนี้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการได้รับสัมผัสกับสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตรส์สำหรับความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และองค์การอนามัยโลกสแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านสุขภาพภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานพระนโยบายแก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและบริหารจัดการภายใต้ย,ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศ มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทรงเป็นประธานเปิดใช้อย่างเป็นทางการณะสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณารัฐอินเดีย เมื่อปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า400คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทางด้านมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปีนี้มีการจัดการประชุมขึ้นในระดับภูมิภาคและนับแต่ทรงสถาปนาสถาบันวิจัยจุฬาภรทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดกับนานาประเทศทรงผลให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภร เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมของยูเนปโดยในปีที่ผ่านมายูเนปมอบหมายให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยจัดทำโครงการประเมินคุณภาพอากาศเพื่อจัดตั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์มลพิษในประเทศไทยและการใช้ข้อมูลระดับสารพิษในอากาศ ข้อมูลผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเพื่อน,นำมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเช่นจังหวัดเชีงยงใหม่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสงขลาทำการศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างสารมลพิษจากฝุ่น pm 2.5 pm 1 0และสารโอโซนที่ส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจและปอดตลอดจนผลกระทบต่อผิวหนังและตารวมถึงสารก่อมะเร็งโดยทำการประเมินความเสี่ยงจากสารต่างๆส่งผลกระทบไปจนถึงภาคเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระของประชาชนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัคตวรรคตยาราชนารี ทรงมีข้อหารือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อน,นำไปพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยทรงจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปัิธานขึ้นโดยทรงเป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการมีการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์เชน่นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี <c oughs> การเฝ้าระวังป้องกัน <c oughs> ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้านในคน <c oughs> การป้องกันตนเองทั้งก่อนและหลังถูกกัดในทุกชุมชนรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ <c oughs> จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในหลายพื้นที่แต่ยังมีประเด็นที่ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยพระปณิธานแน่วแน่และส่งมุ่งมั่นต่อการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากจะทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์และองค์การอนามัยโลกด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่จะสามารถช่วยให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปโทรศท์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงขุบนบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทรงเปิดชมรมทบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทบ no. ีนับวันตั้งชมรมเมื่อปี2548มีกิจกรรมเด่นเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะ ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมรวมทั้งการส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลและทีมเข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซ์การนำและสมาชิกได้วางแผนออกแบบกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอน YSP Run w i t h m e เพื่อสร้างศูนย์เพื่อนใจมีคณะครูให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานชมรมที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโดยได้รับพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานถ้วยรางวัลในกิจกรรม ในการนี้ท่อประเน่กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจที่ยึดหลักการทํางานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่1ดําเนิงนง,งานให้คําปรึกษาพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพปัจจุบันดํารงสถานะจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่4 มีสมาชิกทูบีนับวันอายุ6ถึง24ปีกว่า1,03,000 0คนมีชมรมทูบีนับวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติรวม1,199ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน no. ับวัน246แห่ง พร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นของสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะโสธรรวมทั้งคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนับวันจากสถานศึกษาต่างๆในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนับวันด้วย วันนี้เวลา16นาฬิกา18นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสรจไปทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณบ,บรรพตบรมไตรโลกเกช์วัดภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทองสนองพระดมริในการอนุรักษ์วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดชุดโทมโดยพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตัก69นิ้วสูง259ร้ิเกตรกรมศิลปากรมอบหมายให้หนายโสภิตพุทธรักษ์ประติมากรชำนาญการกลุ่มประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่เป็นผู้ออกแบบและปั้นหลอดด้วยสำริดมีแนวคิดและแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัย มีพุทธลักษณะงดงามเป็นองค์พระพุทธรูปปางสมาธิแท่นฐานเป็นลักษณะาฐานปัดคือฐานบัวหน้ากระดานมีบัวคว่ำบัวหงายไม่มีลวดท้องไม้มีลักษณะแอ่นท้องช้างแบบพุทธศิลป์สมัยอุทยาในการนี้โปรดให้เชิญอักษรพระนามออกคก์ประดิษฐานในตำแหน่งผ้าทิพย์มีย่อมุมที่ฐานเฉพาะหน้าและกระดานลักษณะกลีบบัวเป็นพุทธศิลป์สมัยเฉียงแสน วัดภูเขาทองเป็นวัดเก่าแก่สนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระรามเบสวนกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทองเมื่อปีพุทธศักราช1930ก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรศกรารความก้าวหน้าการก่อสร้างพระอุโบสถทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และราษฎรที่ในพื้นที่มาเฝ้ารับเสด็จ วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยนายสุประชัยผู้งามองคมนตรีพลเอกดาภมรัตนสุวรรณองคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีนายจรัธาดากนสุรองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในาะนประธานและกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศรรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศรรึกษาธิการเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาราชบร,รมนาถบพิษในการสร้างคนดีให้บ้านเมืองพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศรรึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณลักษณะสี่ประการได้แก่ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยทั้งนี้สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมามีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจะดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนในพระนามาพิไทยและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อนำแผนพัฒนาดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้บริหารครูและนักเรียนพร้อมขยายผลเครือข่ายสู่ชุมชนโดยมีศึกษาธิการจังหวัดและผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเป็นผู้ดําเนินการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีโดยเฉพาะการนําคู่มือการพัฒนาการติดตามการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางที่สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปขยายผลกับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดต่อไปวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอภพลกิติอัมล์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภยัยในชุมชนคลองขวางาวัดช่องลมเขตยานวากรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่17กุมภาพันธ์2563ที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นปลูกติดกันเป็นจำนวนมากประกอบกับทางเข้าออกคับแคบเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆท,งทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมกันช่วยกันดับเพลิงบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย66ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน212รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สำนักงานเขตยานนาวาได้ออกหนังสือรับรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความช่วยเหลือในการเร่งด่วนเป็นการต่อไป โอกาสนี้อุขมัตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอักขีภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้อมนตรีลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุกับให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตลอดจนพูดคุยให้กําลังใจกับราษฎรที่ประสบอักขีภัยเพื่อให้มีขวัญกําลังใจในการดํารงชีพต่อไปด้วย วันนี้พนากาศเดชชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนาริพื้นที่ภาคกลางและพอากาศเดกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฝ่ายทดน้ําวังครกพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชนาริตําบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบร,ริโภคและทําการเกษตร ในปี2562กปร,รได้สนับสนุนงบประมาณในให้กรมชลประทานวาระบบท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2563นี้ซึ่งจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของรัศดรให้สามารถทำเกษตรกรรมได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการปลูกพืชผักและหัวไชเท้าที่มีการแปรลรูปเป็นไชโป๊ก นอกจากนั้นยังสามารถส่งน้ําไปเติมอ่างเก็บน้ําบ้านบึงใต้และอ่างเก็บน้ำผู้ขี้เหล็กเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรเพิ่มเติมโอกาสนี้อุคมนตรีและคณะรับฟังการดําเนินง,งานโครงการอนเนื่องมาจากพระานนราชดำริพื้นที่ภาคกลางทั้งสิ้น14โครงการ จากนั้นเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยมหาดอเนื่องมาจากพระราช,ชนําิิตตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ําและพบปะผู้แทนกลุ่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งเดิมมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานแต่หันมาทําเกษตรในพื้นที่ของครอบครัวจํานวน40ไร่ปลูกขาขายตลอดทั้งปีมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง วันนี้พูเนการประนาารุติตองคนมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงแม่โถอำเภอหออจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2514ทออพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นเป็นจํานวนมากพื้นที่ป่าถูกทําลายสภาพดินเสื่อมจากการทําไร่เลื่อนลอยจึงได้พระราชทานพระราชดำริในการส่งเสริมและการพัฒนาต้นน้ํา และมีรับสั่งให้หาพืชมาปลูกทดแทนฝิ่นจึงเริ่มทดลองให้เกษตรกรชาวเขาปลูกถั่วแดงหลวงถือเป็นจุดเริ่มต้นของถั่วแดงหลวงในประเทศไทยจากนั้นกรมป่าไม้ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดการทำลายต้นน้ำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับภูมิประเทศจนกระทั่งปี2539จึงได้ตั้งสูงพัฒนาโครงการหลวงแม่โถขึ้น ปัจจุบันมีประชากรในความรับผิดชอบ5หมู่บ้าน868ครัวเรือนเป็นชาวมงและปะกาเกยอกเกษตรกรปลูกพืชผักหลายชนิดภายใต้โรงเรือนแบบแบรนดีดใช้ระบบน้ำหยดช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตลดความเสี่ยงด้านต่างๆสามารถจัดก,การน้ำและดินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้สม่าเสมอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้งานหัตถกรรมแก่ชุมชนอีกด้วย จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สเสียงอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแก่รัษฎรบ้านป่าแปบซึ่งจะเป็นต้นตําเนิดของการจัดตั้งโครงการธนาคารข้าวเดิมศูนย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาแต่เนื่องจากศูนย์แม่ลาน้อยตั้งอยู่ห่างไกลและมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางมาก ในปี2536จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เสเรียงเพื่อดำเนินการพัฒนาให้ทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้นปัจจุบันมีประชากรในความรับผิดชอบ5หมู่บ้าน830ครัวเรือนเป็นชาวปากกาเกยอและละวะการดำเนินงานได้มีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตผ่านโครงการหลวง20ชนิดเป็นมูลค่ากว่า20ล้านบาท ผลผลิตหลักของศูนย์ได้แก่ข้าวกล้องเะเลอทินซึ่งเป็นพันข้าวของชนเผ่าละวะมีลักษณะเมล็ดที่สั้นและใหญ่มีความนุ่งหุงขึ้นหม้อนอกจากนี้ศูนย์แม่สเรยียังได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินง,งานของสหกรณ์ในพื้นที่ตลอดจนร่วมกับชุมชนฟื้นฟนูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของโครงการหลวงและพระราชดำรัสป่าสอย่างประโยชน์4อย่าง ที่อาคารภูมิสริบบางคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมือสุทนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิอาสามูลและนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน คริสตจักรใจสมานและประชาชนชาวดุสิตซึ่งสำนักพระราวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ